ทักษิณกลับวันไหนก็พร้อมราชทัณฑ์สารเตรียมไว้แล้ววิษณุกลัวยุ่งถ้ามาวันหยุดวิษณุระบุทักษิณกลับวันไหนกระทรวงยุติธรรมก็ใช้แผนเดิมราชทัณฑ์พร้อมรับขออย่ามาวันหยุดจะยุ่งต้องหาที่ฝากขังเหตุศาลปิดทำการเมื่อวันที่8สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดกลับประเทศไทยอย่างไม่มีกำหนดทางกระทรวงยุติธรรมยังคงเตรียมแผนรองรับอยู่ใช่หรือไม่ว่าไม่ทราบและพยายามเงี่ยหูฟังข่าวอยู่เพราะไม่มีการส่งข่าวมาโดยตรงแต่ถึงอย่างไรกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมแผนรับอยู่แล้วซึ่งไม่แตกต่างจากแผนที่เตรียมไว้มาเมื่อไหร่ก็ยกแผนที่เตรียมไว้มาใช้ในวันดังกล่าวดังนั้นไม่ว่าจะกลับวันไหนก็ดำเนินการไปตามแผนที่เตรียมรับอยู่แล้วทางกรมราชทัณฑ์เขาเตรียมพร้อมทางศาลก็เตรียมการแต่ขอว่าอย่ามาในช่วงวันหยุดราชการเป็นดีที่สุดไม่อย่างนั้นจะยุ่งเพราะศาลปิดทำการขออย่าไปเจอเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดชดเชยแล้วกันหากมาในช่วงศาลปิดทำการการจะไปให้ศาลออกหมายจำคุกจะไม่มีผลัดเวรออกให้แล้วต้องนำตัวไปขังที่อื่นมันจะยุ่งยากอมรัฐเผยก้าวไกลคุยส.ส.โหวตนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้เปรยเพื่อไทยจะมาง้อไหมนะอมรัฐเผยก้าวไกลเล็งคุยส.ส.ปมโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่9สิงหาคมนี้เปรยเพื่อไทยจะมาง้อไหมนะบอกส่วนตัวเห็นด้วยกับพรรณิกาเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่8สิงหาคม2566ที่ตึกไทยซัมมิตนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะคณะกรรมการบริหารกกบห.พรรคก้าวไกลกล่าวถึงการประชุมส.ส.และกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในวันนี้ว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีว่าจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นางอมรัตน์กล่าวต่อว่าในวันที่9สิงหาคมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลจะมีการพูดคุยในเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีกับส.ส.ของพรรคอีกครั้งส่วนตัวไม่มีสิทธิ์โหวตเพราะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ถ้าถามก็จะขอพูดเหมือนนางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าว่าผัวไปมีเมียน้อยแล้วเรายังต้องตามไปปูที่นอนให้อีกหรือพร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าแล้วเขาจะมาง้อหรือเปล่านะชมพู่เผยปมราวอุ้งบอลหลังเพื่อนเจอบางอย่างแม่โพสต์เบื้องหลังระอุทะเลาะหอบลูกกลับกรุงเทพมหานครสักพักชมพู่เผยปมราวอุ้งลัคนาบอลกฤษณะสามีหลังเพื่อนไปเจอข้อความบางอย่างแม่โพสต์เบื้องหลังระอุเพิ่งโพสต์ให้กำลังใจเพื่อนสนิทชมพู่ก่อนบ่ายหรือชมพู่ทันสิตาก่อนหน้านี้ได้เคลื่อนไหวส่งกำลังใจถึงอุ้งลัคนาเพื่อนสนิทว่ารักเธอนะเพื่อนกันไม่ต้องพูดเยอะเข้าใจและเป็นกำลังใจให้เสมอเธอยิ้มแล้วสวยมากนะล่าสุดหลังบอลกฤษณะสามีเพื่อนโพสต์เองยอมรับทรยศภรรยาและครอบครัวชมพู่ได้กล่าวขณะทำหน้าที่รายการตกมันบันเทิงถึงเรื่องราวของเพื่อนสาวว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่อยากพูดเยอะเพราะเรื่องเพิ่งเกิดใหม่ๆเรายังไม่รู้ข้อสรุปความรู้สึกของพวกเขาเป็นยังไงทุกอย่างเกิดได้เสมออนาคตก็อาจกลับมาคืนดีก็ได้เลยไม่อยากฟันธงว่าจบ 100% หรืออะไรแต่รู้ปัญหาคร่าวๆเป็นเหตุบังเอิญที่อุ้มวันหนึ่งดันไปเห็นข้อความหลักฐานบางอย่างทำให้รู้สึกเฮ้ยเกินเลยหรือเปล่าเป็นอะไรที่มากกว่าคนรู้จักหรือเปล่าคุยกันแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะแล้วมีความไม่เข้าใจเลยหอบลูกมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
สักพักหนึ่งชมพู่เผยอีกว่าเท่าที่ผ่านมาทราบว่าเขาก็มีการพูดคุยมีความพยายามมีการง้ออะไรไประยะหนึ่งแล้วเรายังไม่รู้จุดจบอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้ไปถึงเรื่องครอบครัวออกมาโพสต์แล้วดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วถามถึงโพสต์ของบอลที่บอกว่าคำว่าจากนี้จะดูแลลูกจะเป็นแต่พ่อที่ดีของลูกไหมชมพู่ตอบว่าก็เป็นไปได้ก็คุยกันแล้วว่าจะเหลือแค่ความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีแล้วรับผิดชอบกันไปนะตอนนี้พอแม่มุ้ยของอุ้มลักขณาออกมาโพสต์ก็ดูเหมือนชัดเจนว่าเบื้องหลังมีความร้อนผู้มาพูดได้เท่าที่พูดเพราะเพื่อนบอกเจอกันแล้วจะเล่ายาวๆให้ฟังพอแม่โพสต์แบบนี้แสดงว่าในบ้านมีความร้อนระอุอยู่ปะทะกันไปแล้วหรือเปล่าไม่น่าสมูทแล้วคลิปรายการอ่านข่าวเดือดแม่อุ้มลักขณาฟาดอย่าเห่าลับหลังไม่เคยขอมีแต่ให้ยืมทีละล้านสองล้านลั่นไม่แมนเลยชนหน้าลั่นไล่หนูตีงูเห่าแค่หาเสียงมั่นใจมีเสียงเพิ่มเกินกึ่งหนึ่งชนหน้าลั่นไล่หนูตีงูเห่าแค่หาเสียงย้ำสารตั้งต้นตั้งรัฐบาล212เสียงมั่นใจมีเสียงเพิ่มเกินกึ่งหนึ่งเปิดกว้างส.ส.ทุกกลุ่มโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 16:30 นวันที่7 สิงหาคม 2566ที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวยชัยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักและนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพักแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วม2พักระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยนายอนุทินแถลงว่าตนและผู้บริหารพักภูมิใจไทยได้มาเพื่อไทยอีกครั้งเป็นครั้งที่2ขอบคุณผู้บริหารพักเพื่อไทยให้เกียรติประสานงานและเชิญพวกเรามาหารือร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยมีเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยได้ตอบรับคำเชิญร่วมรัฐบาลสืบเนื่องจากครั้งแรกภูมิใจไทยยืนยันกับเพื่อไทยว่าไม่ขัดข้องร่วมจัดตั้งรัฐบาลบนหลักการ3ข้อคือ 1. ไม่แตะต้องหมู่112ทั้งการแก้ไขหรือการแตะต้องอื่นๆ 2. ไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 3.หากรัฐบาลเพื่อไทยต้องไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้รับทราบจากเพื่อไทยว่าทั้ง3ข้อทางเพื่อไทยเห็นพ้องในทิศทางเดียวกันดังนั้นนับจากวันนี้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีอุปสรรคน้อยที่สุดภูมิใจไทยให้คำยืนยันให้ถือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลโดยมี212เสียงคือ141ของเพื่อไทยบวกกับ71เสียงของภูมิใจไทยจากนั้นเชิญพรรคอื่นมาร่วมจะได้สร้างความมั่นใจว่าคู่นี้จัดตั้งรัฐบาลได้ขณะนี้เราได้รับการแจ้งจากเพื่อไทยว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลในแผนมีส.ส.เกินกึ่งหนึ่งแล้วแน่นอนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะร่วมกันหาเสียงสนับสนุนจากส.ส.และส.ว.เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีภูมิใจไทยปฏิบัติตามข้อสอนของเพื่อไทยเสนอผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันและเวลาที่ประธานรัฐสภากำหนดภูมิใจไทยยืนยันกับเพื่อไทยแล้วการที่ภูมิใจไทยเสนอให้พรรคเพื่อไทยว่าภูมิใจไทยไม่มีนโยบายร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะไม่เกิดความมั่นคงทางการเมืองไม่เกิดประโยชน์ให้ประเทศเดินหน้าซึ่ง188ไม่เคยมีอยู่ในสมการจัดตั้งรัฐบาลด้านนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนในฐานะหัวหน้าพักกราบขอบพระคุณหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่รับคำเชิญของเรามาร่วมแถลงจัดตั้งรัฐบาลอาจผิดธรรมเนียมบ้างแต่ด้วยสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน
ภูมิใจไทยให้เกียรติอย่างสูงมาพบปะและมาแจ้งกับพวกเราในนามของเพื่อไทยต้องขอบคุณที่ตอบรับคำเชิญร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและวิกฤตรัฐธรรมนูญที่เป็นเดดล็อกทำให้เราตั้งรัฐบาลยุ่งยากเงื่อนไขของภูมิใจไทย3ข้อเรารับได้และได้ดำเนินการไปแล้วและขอบคุณอย่างยิ่งคำว่า212เสียงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยเป็นเสียงตั้งต้นในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นข้อสงสัยที่หลายคนห่วงใยก็จะถูกตัดออกไปไม่มี188จากนั้นนายแพทย์ชนน่านได้อ่านคำแถลงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยการสนับสนุนจากพรรคต่างๆและส.ส.จากหลายพรรคขณะนี้เกินกึ่งหนึ่งแล้วแต่เรายังต้องการเสียงจากส.ส.และส.ว.เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จแก้ปัญหาประท้วงและประชาชนโดยเร็วแม้รัฐบาลจะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่เราต้องการเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพราะปัญหาประเทศมีความเดือดร้อนรุนแรงการประวิงเวลาออกไปจะยิ่งเสียหายหากตั้งรัฐบาลได้เร็วจะยิ่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเราทำการเมืองสร้างสรรค์สถานการณ์พิเศษท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองวิกฤตรัฐธรรมนูญเราจึงต้องการเสียงสนับสนุนจากทุกพรรคเพื่อสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยและจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบได้อย่างเต็มที่เพื่อไทยร่วมกับภูมิใจไทยเห็นว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้กำหนดแนวทางจัดตั้งรัฐบาลดังนี้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าวันนี้เป็นสารตั้งต้น212ที่มีความเข้มแข็งหลังจากนี้จะเข้าไปเชิญพรรคร่วมหลักในสัปดาห์นี้จะพบปะทั้งหมดส่วนเงื่อนไขก็เป็นประเด็นที่แถลงไปแล้ว 1. ยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งโดยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและประชาธิปไตยนำความปรองดองสมานฉันท์กลับคืนสู่ประเทศ 2. จะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระแรกจะมีมติให้ทำประชามติขอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยกระบวนการจัดตั้งส.ส.ร. 3. ดำเนินงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์จะร่วมกันผลักดันให้สำเร็จสิ่งใดที่เป็นปัญหาจะต้องถูกตรวจสอบและเร่งแก้ไขให้ถูกต้อง4. จัดตั้งรัฐบาลที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 5. การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เปิดกว้างให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่าทางตันระบบการเมืองของประเทศและฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาอยู่ในปัจจุบันหลังจากนี้เราจะเดินหน้าทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในสังคมรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาเพื่อแสวงหาความร่วมมือและกำหนดเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศจึงร้องขอการสนับสนุนจากทุกพรรคการเมืองทุกฝ่ายทุกคนมาร่วมกันกอบกู้วิกฤตของประเทศในครั้งนี้เมื่อถามว่าจะจับมือพรรคสองลุงหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าในแถลงชัดเจนว่าเราไม่มีสองลุงแต่เราไม่ปฏิเสธว่าหากมีส.ส.ส.ว.เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาเลือกนายกรัฐมนตรีถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนเราบอกชัดอยู่แล้วในแถลงการนายภูมิธรรมกล่าวว่าวอนทุกพรรคทุกกลุ่มทุกคนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลในสัปดาห์นี้จะเห็นว่ามีพรรคไหนมาร่วมรัฐบาลกับเราบ้างเมื่อถามว่าช่วงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยออกแคมเปญไล่หนูตีงูเห่าแต่วันนี้จับมือกับภูมิใจไทยจะอธิบายประชาชนอย่างไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าการรณรงค์หาเสียงของพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยบางครั้งอาจกระทบกระทั่งกันเช่นการรณรงค์ไล่หนูตีงูเห่าเป็นภาพการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้ง
มิติทางการเมืองเราไปขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครเราเป็นคู่แข่งกันจริงเทคนิคการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมีเพื่อไทยไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกับใคร